รอดไปด้วยกันพอดแคสต์สวัสดีครับตอนรับทุกท่านเข้าสู่รอดไปด้วยกันกับผมทินโชกกมลกิจทางฮูดีพอดแคสต์นะฮะมาพบกันอีกวันนี้วันนี้มาทางการนิดหนึ่งนะฮะเพราะว่าอยากจะเล่าเรื่องนี้เหลือเกินนะมันเป็นดราม่าที่เกิดขึ้นแล้วกลายเป็นกระแสะวิพากษ์วิจารณ์ลุกลามใหญ่โตนะครับสำหรับกรณีที่ รมบัญชีกลางเรียกคืนเงินเบีย้ยคนชราย,ย้อนหลัง10ปีจำนวนกว่า8 4 0 0 0บาทจากคุณยายบวน,นะฮะซึ่งคุณยายเนี่ยอายุเก่าปปีแล้วคืออย่างงี้ฮะคุณยายเนี่ยได้รับเงินบำนาญพิเศษอยู่แล้วนะครับอันนี้คือคุณยายได้รับอยู่แล้วแต่นะคุณยายก็ไปรับเบีย้ยนะก็คือเบีย้ยคนชรานี่แหละครับเอาพูดง่ายๆนะนะเบีย้ยคนแก่นี่แหละนะฮะได้มาปรากฏว่าเขาบอกว่าไอ้เนี้ย มันเป็นการรับเงินซ้ำซ้อนเฮ้ยเกิดคำถามสิครับเดี๋ยวก่อนคุณยายเขาได้เงินบำนาญพิเศษอยู่แล้วแล้วทำไมตอนแรกเมื่อ10ปีที่แล้วเนี่ยพอเขาบอกว่าเออเนี่ยจะเอาเงินเบี้ยคนชรามาเนี่ยคุณยายไม่มีสิทธิ์ได้นะเอา้าแล้วทำไมคุณยายเขาได้ล่ะครับได้มาเป็นระยะเวลา10ปีนะฮะแล้วตอนนี้บอกว่าเฮ้ยเช็คระบบแล้วคุณยายไม่ควรได้เงินก้อนนี้ไอ้สิปีที่ผ่านมาที่เราจ่ายคุณยายเนี่ยคืนด้วยครับเฮ้ย ยายก็ตกใจเสียอะไรอันยายอายุ8ปดเแล้วจะเอาเงินที่ไหนไปคืนน่ะเขาก็เลยตั้งขบวนการขึ้นมาตรวจสอบอันนี้ถูกต้องธนายดุลธนตรีใช่ไหมนะครับแต่อย่างนี้คืออยากจะมาพูดถึงเรื่องนี้เนื่องจากว่ามันมีพัฒนาการของเรื่องไปแล้วนะเนื่องจากว่านี่มันไม่ใช่ครั้งแรกและคิดว่ามันไม่ใช่ครั้งสุดท้ายและคิดว่าไม่ใช่ไม่ใช่ครั้งเดียวแล้วตอนนี้อย่างที่ทุกท่านได้ติดตามข่าวก็ผุดขึ้นมาเป็นดอกเห็ดเลยนะ เริ่มมีคนนู้นคนนี้คนนั้นออกมานะครับคราวนี้เรามา,าสรุปกันนิดหนึ่งว่าเรื่องราวของยายบวนเนี่ยมันเป็นยังไงเรื่องราวของยายบวนโลสุรันนะฮะอายุ89ปีเนี่ยพร้อมด้วยลูกสาวของเธอนะครับลูกสาวชื่อวันรัตด,ดาวันอันนี้คือเขาเป็นชาวจังหวัดบุรีรัมย์นะครับคือเขาออกมาเรียกร้องขอความช่วยเหลืออย่างนี้หลังจากที่มีหนังสือทวงหนี้จากกรมบัญชีกลางเนี่ยเขาทวงหนี้บอกว่าไอ้เบียยังชีพเนี่ยเบียยังชีพผู้สูงอายุ ที่ให้ไปอ่ะย้อนหลัง10ปีเนี่ยแปดหมบาทเนี่ยรบกวนคืนด้วยครับอเต๋าพร้อมหลอกเบี้ยว้วยนะฮะเฮ้ยตายเสียมาเจออย่างนี้เพราะว่าอะไรเขาให้เหตุผลบอกว่าเป็นการจ่ายเงินซ้ําซ้อนครับเนื่องจากว่าคุณยายบววเนี่ยได้รับเงินบํานาญพิเศษอยู่แล้วที่ได้รับเดือนละ5,000บาทอ้าวแล้วเงินบํานาญพิเศษที่คุณยายได้รับเดือนละ5,000บาทมันมาจากไหนมาจากการเสียชีวิตของลูกชายครับ นะจาจ่าสิบเอกจัก,กวุิโลสุวรรณซึ่งท่านน่ยได้เสียชีวิตนะจากเหตุการณ์คลังแสงระเบิดที่โคราชเมื่อปี44คุณยายเลยได้รับเงิน5,000บาทต่อเดือนนะเป็นเ,เงินบำนาญพิเศษมาตลอดนะครับคือพอทราบอย่างนี้ปุ๊บมีหนังสือทวงถามปุ๊บคุณยายเขาตกใจลูกสาวก็ตกใจไม่ทราบมาก่อนนะนะครับว่าถ้าได้รับเงินบำนาญพิเศษแล้วเนี่ยจะไม่มีสิทธิ์ได้รับเบี้ยคนชราอีก แล้วก็มีการตั้งคําถามด้วยนะครับว่าเฮ้ยถ้ามันเป็นอย่างนี้จริงอะ่ะคุณยายก็บอกว่าทาไมเมื่อสิบปีที่แล้วไม่ตรวจสอบให้เรียบร้อยเราทำไมให้ทำไมให้เงินคุณยายมาล่ะถ้าคุณยายไม่มีสิทธิ์ที่จะรับอะ่ะตอนนี้ไม่รู้ว่าจะหาเงินจากที่ไหนมาคืนอันนั้นคือตอนที่คุณยายให้ข่าวนะครับเนื่องจากฐานะที่บ้านก็ยากจนก็เลยอยากจะวิงวอนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยให้ความช่วยเหลือนะครับในเรื่องนี้ครับท่านรองอธิบดีกรมบัญชีกลางนะฮะ ในฐานะโฆษกกรมบัญชีกลางก็ชี้แจงบอกว่าเนื่องจากหลักเกณฑ์ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบีย้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพุทธศักราช2,552และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่3พุทธศักราช2,561ได้กำหนดคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์นะจะได้รับเงินเบีย้ยยังชีพผู้สูงอายุว่าจะต้องไม่เป็นผู้ได้รับเงินบำนาญเบีย้ยวัด บำนาญพิเศษหรือเงินอื่นใดในลักษณะเดียวกันซึ่งแต่เดิมนะครับองค์การบริหารส่วนตำบลรื้วออบตเจริญสุขนะฮะในพื้นที่ที่คุณยายอยู่เนี่ยจังหวัดบุรีรัมย์เป็นผู้จ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุให้แก่ยายบวนอยู่แล้วนะครับส่วนประเด็นอีกประเด็นหนึ่งนะฮะที่ท่านบอกบอกว่าจ่ายเบี้ยยังชีพให้ยายเนี่ยมาสิปีแล้วทําไมถึงเพิ่งมาเรียกเงินย้อนหลังนี่ล่ละครับมันสิปีแล้วอะโอ ทำไมเป็นอย่างนี้สังคมตั้งคําถามกันผมก็ตั้งคาถามถามันทำไมผ่านไปสิปีถึงได้พึ่งมาเรียกทําไมไม่เรียกก่อนหน้านี้ล่ะถ้ามันมีความผิดปกติซ้ําซ้อนตั้งแต่แรก,กน,นะครับท่านบอกอย่างนี้ครับท่านบอกว่าเนื่องจากเมื่อก่อนฟังนะฮะสิปีที่แล้วเนื่องจากเมื่อก่อนไม่สามารถตรวจสอบข้อมูลในระบบโดยตรงนะเพราะยังไม่มีการลิงก์ข้อมูลกันแต่ตามระเบียบระบุไว้ชัดเจนว่าหากใครได้รับเงินบํานาญจะไม่มีสิทธิ์ได้รับเบี้ยผู้สูงอายุถือเป็นการรับเงินซ้ําซ้อน ง่ายเลยอธิบายอย่างนี้เลยจบแล้วท่านยอมรับด้วยบอกว่ากรณีนี้เนี่ยเพิ่งเกิดขึ้นเป็นครั้งแรกอย่างที่ผมบอกไปเมื่อตอนต,อนต้นของรายการมันไม่ใช่ครั้งเดียวนะครับมันมาอีกเยอะแล้วนะตอนนี้เนี่ยแต่ท่านบอกว่าในกรณีของยายบววเนี่ยคือพอท่านเข้ามารับเคสใช่ไหมก็ครั้งแรกที่มันเกิดขึ้นอย่างนี้ซึ่งกระบวนการในการช่วยเหลือคุณยายบววเนี่ยมันก็มีอยู่แล้วใช่ไหมครัแม้แต่เรื่องนี้ท่านนายกรัฐมนตรีอ,ออกมาพูดเลยนะท่านพลเอกประยุจันโอชาถูกต้องไหมว่าจะต้องดูแลหาทางแก้ไขช่วยเหลือคุุณยายาาให้้ไดดมกที่ส และรวมถึงเคสอื่นๆด้วยนะครับอย่างนี้ฮะระเบียบบอกว่ายังไงก็ต้องจ่ายคืนนะฮะต่อให้คุณยายบวนไม่มีเงินไอ้แปดหมื่นสี่พัี่ร้อยบาทเนี่ยยังไงก็ต้องจ่ายคืนนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าเงินที่คุณยายได้รับไปเนี่ยเป็นเงินหลวงอ่ายังไงก็ต้องจ่ายคืนเงินของหลวงห้ามอมของหลวงนะฮะต้องคืนนะครับแต่ตามระเบียบที่กําหนดไว้ สามารถผ่อนชำระได้ไม่เกิน5ปีพร้อมดอกเบีย้ยตามที่กำหนดในระเบียบคือร้อยละ7.5ต่อปีก็คือ7.5%ต่อปีอย่างไรก็ตามครับจะได้หาด้ยกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อหาแนวทางในการช่วยเหลือคุณยายต่อไปซึ่งตอนนี้ก็น่าจะได้รับคำช่วยเหลือแล้วนะเพราะว่าเราอัดพอดแคสต์มากว่ามันจะได้ออกกว่าจะอะไรนะเอออัดไปทำไมว่าตอนเนี้ยถามหน่อยเหอะไม่ก็จะให้รับทราบไงเป็นข้อมูลไงใช่ไหมเผือฟังย้อนหลังเออเรื่องราวมันเป็นยังไงข้อมูลมันเป็นยังไงนะครับ และเมื่อวันที่24มกราคมที่ผ่านมานะฮะเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้เนี่ยก็ได้ลงพื้นที่ไปพบยายบวนเพื่อประชุมหารือแนวทางในการช่วยเหลือเบื้องต้นนะครับอย่างนี้เงินบำนาญพิเศษจากการเสียชีวิตของลูกชายของคุณยายบวนเนี่ยที่ได้รับเดือนละ5,000บาทนะ่ะทางรัฐได้เพิ่มวงเงินบำนาญนะฮะอีก5000แล้วนะครับก็คือคุณยายบวนจริงๆเนี่ยได้รับเงินชํานาญเอ้ยขอนนอ,อ,อภยัยเงินบำนาญพิเศษเนี่ยเดือนละ10,000บาทแล้วนะฮะ คุณยายได้รับเงินเดือนเดือนละหนึ่งหมื่นบาทตั้งแต่เดือนไหนรู้ไหมพฤษภาคมปีที่แล้วสองปีที่แล้วด้วยซ้ำโทษทีปีหกสองพอปีที่แล้วปีหกสามแล้ว6่หกสี่ 64, ใช่ไหมคือได้รับตั้งแต่เดือนพฤษภาคมปีหกสองนะครับเดือนละหนึ่งหมื่นบาทแต่คุณยายบอกว่าคุณยายไม่ทราบนะว่าไองเงินบํานาญพิเศษที่คุณยายได้รับเนี่ยเป็นหนึ่งหมื่นบาทคุณยายเข้าใจมาตลอดว่าคือห้าพันบาทนะเฮ้ยแต่ทางเจ้าหน้าที่เขาบอกเฮ้ยเนี่ยผมเราเพิ่มเงินให้ตั้งแต่สองปีที่แล้วอะเกือบสองปีที่แล้วอะ เป็นหนึ่งหมื่นบาทนะครับแล้วทำไมคุณยายไม่ทราบล่ะครับรู้ไหมทําไมคุณยายไม่ทราบคุณยายบอกว่าไม่ได้เช็คยอดเงินส่วนใหญ่จะให้ลูกหลานเนี่ยเป็นคนไปเบิกเอานั่นไงนั่นแหละตอนนี้แหละจะต้องกลับไปคุยกับลูกหลานของคุณยายแล้วแหละว่าเงินหนึ่งหมืนบาทต่อเดือนเนี่ยเอ๊ะทำไมคุณยายไม่ทราบนะเงินมันไปไหนอันนี้อันนี้ไม่ได้สร้างความแตกแยกนะฮะแต่ว่า จะให้คุณยายไปตรวจสอบนิดนึงลูกหลานเขาได้ไปแล้วคุณยายไม่ทราบจริงๆหรือเปล่านะฮะก็ไปตรวจสอบกันดูนะครับและอีกอย่างหนึ่งที่คุณได้คุณยายได้รับก็คือเบีย้ยคนพิการอีกเดือนละ800บาทนะคุณยายได้ตรงนี้อยู่แล้วนะครับจากการพูดคุยกับเจ้าหน้าที่ก็ได้ข้อสรุปนะฮะว่าให้คุณยายและครอบครัวสามารถผ่อนชาระได้โดยตามระเบียบที่กําหนดไว้ก็คือหากผ่อนชาระภายในระยะเวลา1ปีจะไม่มีดอกเบีย้ยแต่ถ้าเกิน1ปีแล้วก็ตามระเบียบก็จะกําหนดไว้ต้องคิดอัตราดอกเบีย้ยเท่าไหร่ครับ ติง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 ที่ผมพูดมาวันศุกร์นี้7.5%ต่อปีครับนะทางนี้นะฮะเจ้าหน้าที่ยังแนะนำให้คุณยายเนี่ยนำเงินบำนาญพิเศษที่ได้ทุกเดือนเ,นเดือนละ10,000บาทนะครับไม่ใช่ห0 0พันนะ10,000บาทเนี่ยมาผ่อนชำระถูกต้องไหมหากจะผ่อนแบบไม่เสียดอก1ปีเนี่ยก็คือเฉลี่ยไปเลยนะเราคิดให้เลยเดือนละเ,เดือนละเจ็ดพันสามสิบบาทจ่ายไปแล้วครับ7,030บาท1ปี12เดือนครบเลยประมาณนี้80,000กว่าบาทคุณคืนเลยอันนี้ไม่มีดอกเบีย้ยจบเลยเห็นไหม ท,ทุกอย่างแฮปปี้เพราะฉะนั้นถ้าคุณยายเลือกทางเดินนี้ผ่อนเดือนละ7,000กับอีก30บาทนะครับคุณยายมีเงินจากอะไรนะบำนาญพิเศษใช่ไหมหนึ่งบาทลบ7,030บาทเท่ากับว่าคุณยายจะเหลือเงินเดือนละ2,970บาทเอาไว้ใช้1ปีผ่อนหมดสบายใจแฮปปี้ไทยแลนด์นะครับนี่คือแนวทางาที่ที่จะแนะนำคุณยายให้บริหารเรื่องดังกล่าวนะครับ อีกประเด็นหนึ่งนะฮะเขาบอกว่าอบตเจริญสุขที่จังหวัดบุรีรัมย์เนี่ยหลังจากทราบเรื่องนะฮะก็ไม่ได้นิ่งนอนใจพยายามหาทางออกให้กับคุณยายแต่เจ้าหน้าที่ก็ต้องทําตามระเบียบเพราะหากไม่ทําก็มีความผิดเลยครับ157นะฮะฐานละเว้นการปฏิบัติหน้าที่เนื่องจากว่าเ,ง,เงินจํานวนดังกล่าวเนี่ยแปดหมบาทเนี่ยเป็นเงินของหลวงนะฮะ,ะยืนยันครับว่าจะหาแนวทางในการช่วยเหลือไม่ให้เดือดร้อนนะครับอย่างไรก็ตามครับเรื่องนี้ จริงๆแล้วเนี่ยมันผิดที่ใครเจ้าหน้าที่หรือเปล่าอ่ามีคนตั้งคําถามแบบนั้นหรือประเด็นหนึ่งคือก็มีการไปอธิบายเหมือนกันขั้นตอนในการเซนยินยอมนะฮะในการที่จะรับเบีย้ยหรือรับอะไรก็แล้วแต่มันต้องมีการเหมือนเหมือนยืนยันตัวว่าเซนยินยอมเนี่ยมีบางคนก็ตั้งคําถามเหมือนกันในโลกออนไลน์บอกว่าเดี๋ยวก่อนแล้วตอนที่คุณยายไปเซนอ่ะคุณยายรับทราบหรือเปล่าเพราะว่าในนั้นมันน่าจะมีข้อหนึ่งที่ระบุอะไรนะข้อมูลทุกอย่าง ยืนยันตามนี้ว่าเป็นจริงนะเซ็นชื่อหรือว่าจะพิมพ์ลายนิ้วมือก็ได้ถูกต้องไหมฮะมันก็ต้อง,น,งน่าจะมีข้อนั้นอยู่นะครับซึ่งกติกาหรือกฎระเบียบต่างๆที่บอกว่าถ้าคุณรับเงินชำนาญเออบำนาญพิเศษรับเงิน,นเบี้ยน,นู่นเบี้ยนี่คุณไม่สามารถที่จะรับเบีย้ยอย่างชีพคนชราได้น่าจะมีข้อนั้นอยู่ในข้อตกลงหรือเปล่าฮะอันนี้ผมไม่ทราบไม่ทราบว่าคุณยายตอนนั้นไปทํำยังไงแต่ตั้งข้อสังเกตถ้าเป็นอย่างนั้นจริงมีข้อหนึ่งที่เขียนว่าเนี่ย คุณสมบัติห้ามอย่างนี้ห้ามอย่างนี้แล้วคุณไปเซ็นรับยืนยันว่าดิฉันไม่ได้มีคุณสมบัติแบบนี้นนหรืเหรอคือไม่ไ,มไ,มได้ไม่ได้อยู่ในข้อต้องห้ามนั่นหมายความว่าอะไรฮะหมายความว่าคุณกําลังยืนยันในสิ่งที่ไม่เป็นจริงมันก็เลยย้อนกลับมาไงพอยือนยันในสิ่งที่ไม่เป็นจริงเสร็จปั๊บเนี่ยเงินก้อนนี้คุณได้รับมาคุณคืนไหมเ <st> ท่าน,นั้นเองนะครับออะอย่างไรก็ตามครับก็ขอให้คุณยายนะมีทางออก ที่ดีที่ตอนนี้ทางเจ้าหน้าที่ก็เข้ามาช่วยแล้วนะครับแล้วนี่ก็กลายเป็นเรื่องใหญ่ผมคงไม่เล่าอีกเคสหนึ่งนะฮะแต่พูดสั้นๆแล้วกันว่ามีเคสกรณีคล้ายๆแบบนี้ขึ้นมานะครับก็เป็นคุณมะลิที่เป็นคนรับสภาพนี่นะเนื่องจากว่าเบียยังชีพผู้สูงอายุที่คุณแม่ของเธอเนี่ยได้รับแล้วปรากฏว่ากรณีคล้ายๆคุณยายบวนฮะจะต้องมีการเรียกคืน10ปีย้อนหลังเหมือนกันแล้วเป็นจำนวนเงิน1,2,800บาทนะครับ แล้วคุณมะลิเนี่ยเป็นคนเซ็นรับสภาพนี้ไปแล้วก็ค่อยๆผ่อนบางเดือนก็ได้บางบันเดือนก็ไม่ได้บ้างเพราะเงินก็ไม่ได้มีมากขนาดนั้นกรณีคล้ายๆกันครับก็คือเรื่องของเบี้ยยังชีพคนชราที่เงื่อนไขบอกว่าห้ามได้รับเงินอย่างอื่นในกรณีของคุณแม่ของคุณมะลิก็ได้รับเงินจำโดนบำนาญพิเศษเนื่องจากว่าลูกเสียชีวิตเช่นกันนะฮะเป็นทหารและเสียชีวิตก็เลยได้รับเงินจํานวนนี้เช่นกันเป็นหารอากาศเสียชีวิตจากอุบัติเหตุเครื่องบินตกเมื่อปี26 ก็เลยได้รับ,รบเงินบำนาญพิเศษตรงนี้ไปเอาล่ะครับก็ขอให้เรื่องนี้สืบสาวเราเรื่องไปแล้วระบบเนี่ยจริงๆ10ปีที่แล้วเราก็มีอินเทอร์เน็ตแล้วไม่ใช่หรอ Data มันลิงก์กันหมดแล้วนะเราใช้ไอ้บัตรประชาชนสมาร์ทการ์มานานยังใช่ไหมมันมีมันตั้งนานแล้วระบบมันยังไม่ลิงก์กันอีกหรอขมอ๊อฟแมนี่นปี2021แล้วนะ10ปีที่แล้วคือ2010นะ่ะใช่ไหมสิบสองพันสิบเอ็ดอ่ะเออมันก็ทุกอย่างทคโนโลยีมันได้แล้วอะ่ะใช่ไหมฮะ ก็ว่ากันไปนะครับไม่รู้ใครบกพร่องอะไรอย่างนี้หรือเปล่าฝากด้วยนะครับอขอบคุณท่านนายกด้วยนะฮะและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับแล้วขอบคุณทุกท่านที่ติดตามฟังรับไปได้วยกันทางฮูดีพอดแคสต์กับผมทินโชกมลกิจนะฮะขอให้ทุกท่านมีความสุขครับความทุกข์อย่าได้ใกล้ความเจ็บไข้ยอย่าได้มีขอให้มีความสุขสวัสดีแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับดี Podcast ูดีพอดแคสต์เรื่องที่คุณฟังแล้วต้องร้องว่าหูดี